ชิ้นลูกชิ้นที่ติดมันด้วยใช่ค่ะปลาคังก็จะเป็นปลาติดมันน้ำจิ้มเขาเด็ดมากคือมันไม่เผ็ดมากจี๊ดจั๊ดแล้วก็ไม่เปรี้ยวมากมันสามรสมันรวมกันอ่ะมันจากไข่แมงดาความหอมของหอมแดงนะผู้ชมมันเข้ากันนี่ค่ะร้อนๆเลยค่ะมีหอยมีปลาหมึกโอ้โหเยอะเลยไข่ปลาหมึกดูดิสวัสดีครับมาอีกแล้วครับสไตล์เด็กตับกับผมอีทปงลาสออนนะครับมาวันนี้ครับสไตล์เด็กตับครับหลังจากที่เราถ่ายคลิปร้านอาหารคือว่าร้านลาบร้านก้อยไปทุกๆคลิปหรือว่าซอยจุไปหลายๆคลิปเลยบางคนบอกว่ากินเป็นตะซอยจุนั่นบอกว่าท่านมอแมนครับอย่างอื่นก็กินเป็นวันนี้ผมเข้าเมืองมาที่ครับมาที่ลาดปลาเข้าครับพี่น้องครับระหว่างซอยเท่าไหร่ก่อระหว่างซอย13กับ15ก็คือซอย14ใช่ไหมครับอ๋อไม่มีชื่อซอยดูระหว่างซอย13กับ15นะครับเดินตรงเข้ามาครับเปลี่ยนบรรยากาศครับเราจะมานี่เลยครับรถกระบะมาได้ไงเราจะมากินซีฟู้ดครับอาหารทะเลครับร้านนี้เป็นร้านซีฟู้ดเขาบอกว่าสดและอร่อยมากๆไม่มาไม่ได้ครับ CCU นะฮะ CCU มันถึงว่า C ไม่ถึงทะเล C ไม่ถึงเห็น U ไม่ถึงคุณคุณเห็นทะเลน่าจะใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูครับชาวบ้านเขากำลังทำกุ้งหากุ้งอยู่สดๆเลยนะครับนี่มาดูครับพี่น้องครับโอ้โหสวัสดีครับหากุ้งมาครับทำอะไรอยู่ครับพี่ทำสวนทำสวนนะเคยแบบทำสวนแล้วมีคนมากวนๆแล้วพี่โมโหไหมพี่อ๋อแล้วหัวตากล้องแล้วไปจะมาโอ้เจ้าของร้านสวยฮะสวยเลยสวยเลยโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ wow. น่าจะเป็นเจ้าของร้านนะครับสวยเลยชื่อน้องอะไรครับฟิล์มค่ะน้องฟิล์มอ๋อน้องฟิล์มนี่เป็นร้าน CCU ซึ่งเปิดมานานหรือยังครับร้านนี้ฮะ4-5 เดือนแล้วค่ะ4-5 เดือนแล้วด้านโน้นโซนแบบเป็น outdoor ค่ะเป็น outdoor เขาเรียกว่าอะไรอะโซนแบบนั่งดูบอลเอาเรื่องนี้ก็ได้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับคุณฟิล์มครับ5โมงเย็นจนถึง2ค่ะมีแฟนยังครับผมยังไม่มีค่ะยังไม่มีนะโอ้นี่แหละฮะคนสวยๆมาเปิดร้านอาหารแบบนี้ถ้าอายุยังน้อยขนาดนี้มาเปิดร้านอาหารเองขนาดนี้เศรษฐีแน่นอนครับก่อนที่จะไปที่อื่นอันนี้คือกำลังย่างกุ้งใช่ค่ะอันนี้เป็นกุ้งมันพิเศษกว่าที่ร้านอื่นยังไงฮะกุ้งที่ร้านจะเป็นกุ้งตัวเมียค่ะกุ้งตัวเมียโอ้โหดูวิธีการนะผู้ชมครับดูวิธีการครับตัวเมียมันเป็นหัวแก้วแล้วค่ะตัวเมียเป็นหัวแก้วใช่เฮ้ยคือยังไงผมยิ่งงงหัวแก้วคือรังไข่ของตัวเมียค่ะแต่ขึ้นมาอยู่บนหัวจะเป็นหัวมันหัวแก้วจิกหัวแก้วอยู่ที่ตรงขนหัวมันอ๋อใช่มันจะมีอยู่ในเฉพาะตัวเมียใช่ค่ะตัวผู้ไม่มีไม่มีค่ะก็เลยอร่อยกว่าตัวผู้ใช่เรียกว่าสร้างไขมันในส่วนที่มันคือรังไข่ของตัวเมียรังไข่ของตัวเมียใช่อ๋ออันนี้ประมาณ1กิโลใช่ค่ะ1กิโลประมาณไซส์นี้เท่าไหร่ครับไซส์นี้ไซส์นี้อยู่ที่ประมาณ370อย่างนี้ก็จะเป็นบ่อกุ้งของเราอะค่ะก็จะมีเป็นตัวเมียกับตัวผู้แต่ส่วนมากจะเป็นตัวเมียมากกว่าเพราะว่านิยมลูกค้าจะนิยมทานตัวเมียหรือตัวผู้เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นตัวเมียอ๋อนี่ตัวเมียนี่ฮะชมดูใกล้ๆนะฮะตัวเมียมันก็จะมีแบบเหลืองๆอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นมันอยู่ที่ส่วนหัวมันส่วนหัวนะฮะนี่อันนี้ตัวผู้ก้านใหญ่ๆใช่ไหมเพราะเอาไว้ต่อสู้ทานด้วยครับทานที่นี่บ่อยคุณนะฮะจากช่องยูทูบเลยครับมีก็แนะนำให้ไปเปิดช่องนะฮะก็พยายามจะทำอยู่เหมือนกันครับตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่ประมาณ84คนชื่อช่องอะไรครับของผมเหรอครับครับเนนท็อกเวลเลอร์เนนท็อกเวลเลอร์เป็นการทั้งเกี่ยวกับอะไรครับคือมันปกติมันท็อกเวลเลอร์ใช่ไหมเป็นนักท่องเที่ยวใช่ไหมครับอันนี้เที่ยวไปต้องพูดไปด้วยเป็นท่องเที่ยวไปในหลายประเทศและหลายประเทศประเทศไทยก็ได้นะแต่ตอนนี้ออกไปไหนไม่ได้เพราะว่าก็โควิดไปดูได้ครับที่ชอบท่องเที่ยวนะผู้ชมครับไปส่วนตัวคนเดียวลุยคนเดียวเลยนะครับไปดูกันได้นะครับนี่ถ้าเกิดว่าครบร้อยเมื่อไหร่จะเลี้ยงใหญ่เลยครบร้อยคนซับสไครเบอร์หลังจากออกนี่ไปครบแน่นอนครับขอบคุณมากครับท่านครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่ครับคุณมาตัดก็เป็นโซนแบบการ์เด้นเนาะใช่สำหรับใครที่เดี๋ยวเราจะมากินที่นี่ฮะอ่ะไปโซนด้านในฮะป่ะด้านในก็จะมีห้องแอร์นะฮะคุณผู้ชมอ๋อนี่ห้องแอร์สามารถใครที่มาที่นี่ก็สามารถมาเลี้ยงเป็นแขกได้มีห้องแอร์ครับมีหลายโต๊ะนะครับใครที่ชอบร้องเพลงก็
มากันได้นะครับสวัสดีครับผมนี่มายังไงครับเนี่ยขึ้นมากินร้านนี้ป่ะครับย่างครับเบื้องมากนี่มากลางแรกครับอ๋อคือได้เสื้อคืออีกงล่างแต่ต้องบ้านเดียวเป็นพ่อเอาเป็นพ่ออีกงล่างเหรอครับโอ้ยพี่ไม่รู้หรอกเขาเป็นพ่อพี่ก็ลืมไปบางครั้งไงพ่อมีช่องของตัวเองแล้วใช่ไหมตอนนี้นี่แล้วชื่อช่องของพ่ออีกงล่างครับพ่ออีกงล่างนะครับทำเกี่ยวกับอะไรช่วยพี่น้องคนไร่คนแจ้งนะครับคนพิการก็ย่ามาแล้วบนแม่พี่น้องรับฟังกันเลยนะครับโอ้อ่ะฝากไปด้วยครับช่องพออิฐโครงล่างเลยพี่น้องเนาะเราน้องฟิล์มนี่จะเป็นโซนห้องแอร์ก็มีนะฮะใช่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเคยมาทานที่นี่ไหมครับอ๋อมาคนเดียวมาทุกวันมาทุกวันยังไงมาทุกวันคืออะไรอันนี้เจ้าของร้านค่ะอะไรนะฮะอะไรนะฮะอะไรนะฮะเจ้าของร้านค่ะค่ะนี่เจ้าของร้านใช่ค่ะเอาแล้วคุณน่ะเป็นลูกค่ะเป็นลูกเจ้าของร้านลูกจ้างเป็นลูกจ้างใช่ค่ะโอ้โหทำตัวเหมือนเจ้าของร้านถอดไมค์ออกมาถอดไมค์ออกมาเลยนี่เป็นเจ้าของร้านนะใช่ค่ะอยู่กับน้องเบลนะครับเจ้าของร้านตัวจริงคนเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่ลูกนะครับไม่ใช่ลูกสาวหรือลูกชายเขาเป็นลูกจ้างนะครับคุณเบลครับร้านนี้เปิดมา 4-5 ปีแล้วเอ้ยเปิดมาไม่ถึงปีเกือบปีแล้วนอกจากกุ้งหัวแก้วแล้วมีอย่างอื่นไหมครับที่ใครมาที่นี่จะต้องทานอ๋อเมนูที่นี่ก็จะมีหลากหลายค่ะหลากหลายซีฟู้ดหลากหลายใช่ค่ะเมนูก็ทั่วไปหลากหลายแต่คือซิกเนเจอร์ของร้านนี่ก็คือจะเป็นกุ้งเผากุ้งหัวแก้วค่ะแต่ถ้าเป็นเมนูที่ลูกค้าเขาจะชอบสั่งต้มยำปลาคังต้มยำปลาคังผัดฉ่าปลาคังค่ะโอ้โหของชอบเลยผู้ชมครับค่ะซึ่งเราจะไปดูวิธีการทำด้านในครัวนะครับซึ่งโอ้โหผมบอกว่าไม่เคยเปิดเผยที่ไหนวันนี้เราจะได้ไปดูกันนะครับค่ะเบลพาผมไปดูนะครับค่ะมาแล้วครับชื่อเชฟอะไรครับพี่อะไรครับชื่อวุฒิพลครับพี่วุฒิบอกครับครับพี่วุฒิครับอันนี้กำลังทำอะไรอยู่ฮะคั่วไข่แมงดาจะยำครับคั่วไข่แมงดาแมงดาเพื่อเอามายำนะครับวันนี้จะทำอะไรโชว์เราพี่วุฒิมีข้าวรายการครับมีปลาช่อนโบราณแล้วก็มีผัดฉ่าปลาคังด้วยใช่ไหมครับค่ะมีผัดฉ่าปลาคังด้วยต้มยำปลาคังน้ำใสครับใช่ร้านนี้เปิดตั้งแต่วันที่5ธันวาค่ะแล้วกี่โมงถึงกี่โมงครับพี่เบลอ๋อเปิดช่วงเย็นค่ะช่วง5 โมงเย็นก็เปิดค่ะ5 โมงเย็นค่ะจนถึงเที่ยงคืนนี่ยำไข่แมงดานะครับผู้ชมใครอยากทานก็มาที่ร้านย่ำไข่แมงดาเท่าไหร่ครับพี่เบลค่ะอ๋อแล้วเราตอนแรกก็ขายเป็นตัวแต่นี้เราขายเป็นจานเพราะว่าเอาให้ราคาจับต้องได้เท่าไหร่ครับ180 บาท180 บาทนะครับแมงดาผู้ชมที่นี่ก็สั่งได้ค่ะแมงดาเนี่ยต้องสำคัญไหมว่าเป็นแมงดามากี่ปีถึงจะได้ ครับเดี๋ยวจะข้ามาทำให้ลูกค้าก่อนทางบัญชาเดี๋ยวจะใส่พวกใส่เทียมพริกดึงไฟกันแรงขึ้นนะครับกลิ่นเริ่มมานะครับผู้ชมครับจะต้องร้อนแรงแรงชั้นดีโอ้โหผู้ชมกลิ่นตลบเลยแหมมาแล้วครับไฟคนแรงไม่ได้นะครับผู้ชมครับคนแรงไม่ได้ค่ะชายดูโหระพาครับเสร็จแล้วเขาใส่เป็นกระทะร้อนมาให้เลยนะครับค่ะชิมตอนร้อนๆครับเดี๋ยวผมโอ้โหโอ้ไม่ร้อนนะร้อนค่ะคือปลาคังนี่จะเป็นปลาติดมันมันก็ไม่หรอกถึงกับจัดจ้านมากคือเหมาะสำหรับคนที่ชอบทานแบบไม่รสจัดมากผมการันตีว่ามันนัวแบบมีความหวานแล้วก็คือปลามันสดอ่ะผมว่ามันหวาน wow. และหอมเครื่องเทศมันแบบมันเข้มข้นแต่ว่าไม่เผ็ดมากนะผู้ชมของร้านนี้จะไม่เผ็ดมากเผ็ดจนแบบพริกเยอะๆไม่ใช่แล้วก็พี่เบลจัดไปเลยครับเราไปเจอกันที่โต๊ะครับผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรกันบ้างเรามาชิมกันโอเคครับพี่เบลค่ะอันไหนก่อนที่อยากแนะนำเลยพระเอกของร้านค่ะนี่ซิกเนเจอร์เลยค่ะก็จะเป็นกุ้งเผาเป็นหัวมันแก้ว
ก็โดยเฉพาะใช้กุ้งตัวเมียกุ้งตัวเมียใช่ค่ะพอเวลาการดูแลมันจะยากจานนี้เท่าไหร่ครับจานนี้ประมาณน้ำหนักเท่าไหร่อ๋อ1โลค่ะ370บาท370ค่ะไส้นี้ไส้นี้นะครับผู้ชมครับนี่เลยนี่เลยกุ้งตัวเมียโอ้โหอุ๊ยเขาจะมีแบบอันนี้ไม่ใช่มันกุ้งใช่ไหมอันนี้คือเป็นมันกุ้งค่ะจะมีมันแก้วอยู่ข้างบนหัวอ๋อเฉพาะร้านนี้นะครับร้านอื่นก็อาจจะมีแต่ว่าร้านนี้เขาจะมีเฉพาะกุ้งที่เป็นกุ้งตัวเมียที่มีมันแก้วบนหัวเท่านั้นค่ะดูน้ำจิ้มก่อนผู้ชมคือมีการปั่นละเอียดเลยนะใช่ค่ะน้ำจิ้มเราจะทำวันต่อวันค่ะครับน้ำจิ้มเขาเด็ดมากคือมันไม่เผ็ดมากจี๊ดจั๊ดแล้วก็ไม่เปรี้ยวมากมันสามรสมันรวมกันน่ะต่อไปเหรอคะก็จะเป็นเนี่ยค่ะยำไข่แมงดายำไข่แมงดาใช่ค่ะอันนี้เราก็จะไปจ่ายตลาดทุกวันเป็นคนไปจ่ายตลาดเองก็คือสดทุกวันยำไข่จะมีมะม่วงมีสะระแหน่หอมแดงรสมันจัดมากน้ำยำมันเข้าเครื่องมันจากไข่แมงดาความหอมของหอมแดงนะผู้ชมมาเข้ากันอันนี้ดีครับค่ะก็เมนูต่อไปก็คือปลาช่อนโบราณค่ะปลาช่อนโบราณค่ะปลาช่อนปัจจุบันหน้าตากับปลาช่อนโบราณไม่เหมือนกันเลยจริงจริงปลาช่อนปัจจุบันกับโบราณมันต่างกันโบราณเนี่ยผมก็จะเป็นแบบหัวเกรียนแล้วก็แบบเนี่ยปลาช่อนโบราณปลาช่อนโบราณซึ่งมันไข่อะไรข้างหลังหอยหวานเผาเป็นเจ้าของร้านใครกันไงก็มีหอยหวานด้วยใช่ค่ะชิมหอยหวานก่อนเลยหอยหวานก่อนเลยค่ะหอยเนี่ยคือล้างเองใช่ไหมฮะคุณเบลอ๋อล้างเองค่ะคุณเบลไม่ให้ลูกน้องล้างเหรอฮะเกรงใจค่ะล้างเองก่อนดีกว่าในค่ะร้อนๆเลยค่ะจานนี้เท่าไหร่ครับหอยหวานจานหอยหวานนะคะ150บาท150บาทค่ะลองดูฮะมาสดค่ะสดอันนี้เป็นหมึกไข่นึ่งมะนาวค่ะหมึกไข่นึ่งมะนาวเห็นไหมฮะค่ะแล้วก็มันจะเป็นไข่เป็นหมึกดูดิหมึกไข่นึ่งมะนาวค่ะเท่าไหร่ครับอันนี้อันนี้250ค่ะ250ค่ะก็นี่เป็นทอดมันกุ้งค่ะก็ใช้กุ้งของเรานี่แหละค่ะทอดมันกุ้งเท่าไหร่ครับทอดมันกุ้งราคา200บาท200บาทนะครับทอดมันกุ้งใหญ่มากผู้ชมค่ะทอดมันกุ้งเสร็จอันนี้คือนี่ห่อหมกทะเลค่ะดูข้างในก่อนนะครับค่ะอันนี้เหรอ200ค่ะโอ้มีหอยมีปลาหมึกโอ้โหเยอะเลยหอยแมงภู่หอยตัวใหญ่มากเน้นรสชาติแบบกลางๆคือให้คนทั่วไปทานให้หมดใช่ค่ะเรากลัวลูกค้าแบบว่าบางท่านอาจจะทานรสจัดไม่ค่อยจะได้เราต้องเน้นกลางๆโอ้โหพี่เบลสุดยอดสุดยอดรอเลยพี่ต้มยำปลาคังนี่ใช่ค่ะดูชิ้นที่ติดมันด้วยใช่ค่ะปลาคังก็จะเป็นปลาติดมันเท่าไหร่ครับพี่อันนี้หม้อเหรอคะ200ค่ะเพราะปลาคังใช่ค่ะใช่ค่ะร้อนไม่เปรี้ยวมากไม่เผ็ดมากนี่คือรสชาติของต้มยำกับปลาขาวหวานครับมันนัวคือมันสดอ่ะพี่ค่ะพอไปจ่ายตลาดเองทุกวันค่ะอ๋อเหรอครับพี่ค่ะไปจ่ายตลาดเองค่ะไม่ได้อวยพี่น้องไม่ได้อวยโอ้สวรรค์ต่อไปครับพี่เบลก็จะเป็นหมึกแดดเดียวค่ะอันนี้คือไม่ดำมากค่ะลองทานค่ะกินอันนี้นะมันก็จะนุ่มๆกรอบๆ กรอบนอกนุ่มในเท่าไหร่ครับพี่เบลนะอันนี้เหรอคะ180บาทค่ะ180บาทใช่ค่ะอ้าวผู้ชมครับเห็นแล้วนะครับว่าอาหารเรามีมากมายหลายอย่างเลยนะครับผู้ชมครับเอาละครับผู้ชมครับผ่านไปผ่านมาแถวลาดประเขานะครับท่านที่ชอบซีฟู้ดหรือว่านอกเหนือจากซีฟู้ดก็มีมากมายหลายอย่างนะครับสำหรับที่นี่นะครับ CCU นะครับระหว่างซอย13กับซอย15นะครับค่ะโทรมาได้ที่ไหนครับพี่เบลครับค่ะโทรมาได้ค่ะ095ค่ะ649 3569แล้วก็096 919 9295ค่ะร้านนี้เปิดตั้งแต่ประมาณ 4:00 น.เนาะ
4โมงเย็น5โมงเย็น4โมงเย็น5โมงเย็นถึงประมาณเที่ยงคืนค่ะ5ทุ่มเที่ยงคืนนะคะ5ทุ่มเที่ยงคืนนะครับผู้ชมครับก็กุ้งหัวแก้วทําหัวมันแก้วกุ้งหัวมันแก้วที่เป็นกุ้งตัวเมียอย่างเดียวนะครับคุณเบลครับถ้าเป็นแฟนคลับของสไตล์แดกตับที่ร้านนี้เราจะมีส่วนลดพิเศษใช่ไหมครับพี่เบลมีค่ะถ้าเกิดทางลูกค้านะคะบอกว่ามาจากรายการสเต็กแตกตับทานครบ 1,000 บาทเราก็จะให้ส่วนลด 10% เลยค่ะโอ้โหเลยใช่ค่ะถ้าไม่ครบ 1,000 บาทแล้วครับก็ว่าไปตามนั้นค่ะเยอะมากๆเลยนะครับผู้ชมครับอย่าลืมนะครับเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งครับ0956493569ค่ะแล้วก็0969199295ค่ะโทรมาจองไว้เลยนะครับบรรยากาศโอ้โหร่มรื่นแบบนี้มานั่งกินอาหารแบบนี้ไม่ต้องไปชายทะเลครับมาที่นี่สดๆเลยนะครับวันนี้สไตล์แดกตับต้องขอบคุณมากๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ CCU ครับพี่น้องครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะครั้งแรกกับอีทโปงลางกับอีซี่ข้าวแตนโปงลาง5รสชาติที่ผลิตจากข้าวไทยแท้ๆ 100% เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณประโยชน์ผสมผสานรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แบบไทยๆทั้งรสชีสลาบต้มยำสาหร่ายทุเรียนที่ให้ความหอมกรอบอร่อยชิ้นพอดีคำหรือจะทานคู่กับเมนูต่างๆก็ให้ความอร่อยและฟินไปอีกแบบช่วงเวลาแบบนี้จะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปต้องอีซี่ข้าวแตนโปงลางขนมไทยๆที่อีซี่ท้าให้ลอง